สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจาพี่น้องที่เคารพรักครับวันนี้พบกันนะครับในวันพฤหัสที่27พฤษภาคม2021นะครับในวันนี้พบกันในหนังสือศิลาเช่นเดิมนะครับในหัวข้อที่บอกว่าคำอธิษฐานภาวนาขอการปลดปล่อยและการฟื้นฟูประชากรอิสราเอลนะครับก็มีเขียนไว้วันนี้ยาวนะครับก็ฟังดีๆก็บอกว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจอมจักรวาลโปรดทรงพระกรุณาและทอดพระเนตรมายังข้าพเจ้าทั้งหลายโปรดบันดาลให้นานาชาติยำเกรงพระองค์โปรดทรงยกพระหัตถ์ต่อสู้บรรดาชนต่างชาติเขาจะได้เห็นพระอนุภาพของพระองค์พระองค์ทรงสำแดงความศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ในหมู่ข้าพเจ้าทั้งหลายให้เขาเห็นฉันใดบัดนี้โปรดทรงสำแดงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ในหมู่เขาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เห็นฉันนั้นได้เถิดเขาจะได้ยอมรับดังที่ข้าพเจ้าทั้งหลายยอมรับแล้วว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดทรงกระทำเครื่องหมายอัศจรรย์ใหม่ๆและทรงกระทำปาฏิหาริย์ซ้ำอีกโปรดทรงสำแดงพระสิริรุ่งโรจน์และพระอนุภาพของพระองค์เถิดโปรดทรงปลุกพระพิโรธและหลั่งความกริ้วของพระองค์ลงมาโปรดทรงทำลายปรปักษ์และกำจัดศัตรูให้สิ้นไปโปรดทรงเร่งให้วันเวลามาถึงโดยเร็วโปรดทรงระลึกถึงพระสัญญาที่ทรงสาบานไว้เถิดประชาชนทั้งหลายจะได้เล่าถึงพระราชกิจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ขอให้พระพิโรธเป็นเสมือนไฟเผาผลาญผู้ที่พยายามหลบหนีขอให้ผู้ที่กดขี่ประชากรของพระองค์จงพินาศโปรดทรงบทขยี้หัวบรรดาผู้นำของศัตรูที่กล้าพูดว่าไม่มีใครเก่งเหมือนพวกเราโปรดทรงรวบรวมชนทุกเผ่าของยาโคบโปรดทรงคืนแผ่นดินให้เป็นมรดกของเขาเหมือนอย่างที่เคยเป็นในสมัยก่อนข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดทรงพระกรุณาประชากรที่ได้รับชื่อตามนามของพระองค์โปรดทรงพระกรุณาอิสราเอลที่พระองค์ทรงบันดาลให้เป็นบุตรคนแรกโปรดทรงสงสารนครศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์คือกรุงเยรูซาเล็มสถานที่พำนักของพระองค์โปรดให้ซิโยนโห่ร้องสรรเสริญความยิ่งใหญ่ของพระองค์โปรดให้พระวิหารเปี่ยมด้วยพระสิริรุ่งโรจน์โปรดทรงเป็นพยานแก่ประชากรที่ทรงสร้างไว้ตั้งแต่แรกเริ่มโปรดทรงบันดาลให้คำพยากรณ์ที่กล่าวไว้ในนามของพระองค์เป็นจริงเถิดโปรดประทานรางวัลแก่ผู้ที่วางใจในพระองค์ขอให้บรรดาประกาศกของพระองค์เป็นผู้น่าเชื่อถือข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดทรงฟังคำอธิษฐานภาวนาของบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์และอวยพรประชากรของพระองค์ตามถ้อยคำของสมณะอาโรนด้วยเถิดทุกคนในแผ่นดินจะได้รับรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้านิรันดรครับพี่น้องก็เป็นเรื่องราวที่บุตรศิลาก็บันทึกไว้ก็ยาวในหัวข้อที่บอกว่าคำอธิษฐานวอนขอการปลดปล่อยและฟื้นฟูอิสราเอลนะครับเมื่อเราฟังทั้งบทแล้วเนี่ยเราจะเห็นมันเป็นบทสวดนั่นเองบทภาวนาคำอธิษฐานนั่นคือภาวนาที่วอนขอพระเป็นเจ้าขอพระเจ้าที่จะให้ปลดปล่อยชนชาติอิสราเอลซึ่งจะรู้สึกว่าชนชาติอิสราเอลนั้นในประวัติก็บอกเป็นชนชาติที่พระเจ้าเลือกสรรเป็นกลุ่มชนที่พระเจ้าเลือกสรรและก็แน่นอนก็ทรงดูแลคุ้มครองและทรงตีสอนทรงกระทำหลายสิ่งหลายอย่างกับชนชาติอิสราเอลบางทีบางครั้งก็ให้ต้องไปเป็นทาสอยู่ที่อียิปต์ไปเป็นทาสตรงนี้ตรงนั้นให้มีโรคให้อะไรต่างๆเนี่ยนะก็เกิดขึ้นในชีวิตของชาวอิสราเอลนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เราก็ทราบดีในพระธรรมเก่าแล้ววันนี้บทศิลาก็บอกมีการอธิษฐานเพื่ออธิษฐานเพื่อขอการปลดปล่อยให้เขาพ้นจากความเป็นทาสในสิ่งต่างๆคือความยากลำบากที่เกิดขึ้นกับชาวอิสราเอลนั่นเองขอใ
พ้นจากอำนาจปลดปล่อยพ้นจากอำนาจของศัตรูที่เข้ามาต่อสู้มารุกรานนั้นในฐานะที่เป็นประชากรของพระองค์และก็ในเวลาเดียวกันก็วอนขอให้ได้ให้กำลังให้สิ่งที่ดีๆให้กับประชากรอิสราเอลเพราะฉะนั้นเราจะฟังแล้วก็จะเห็นได้ยินในบทตะกี้ที่อ่านให้ฟังเนี่ยจะเริ่มต้นด้วยการบอกว่าโปรดทรงทำอย่างนู้นโปรดทรงทำอย่างนี้ตลอดเวลานะโปรดทรงประทานสิ่งนี้ประทานสิ่งนั้นตลอดเวลาให้กับชาวอิสราเอลเพราะฉะนั้นพี่น้องแน่นอนที่สุดนี่เป็นพระธรรมพระวาจาที่มีอยู่ในพระคัมภีร์ที่เราคาทอลิกก็ถือว่าเป็นพระคัมภีร์ตรงนี้นะก็เป็นเรื่องราวที่จะพบอยู่บ่อยๆเสมอๆในการที่ชาวอิสราเอลนั้นจะได้นมัสการสรรเสริญพระเจ้านะในโอกาสต่างๆที่ก็มีแล้วก็วอนขอพระพรพระเจ้าชีวิตของชาวอิสราเอลมันจะมีขึ้นๆลงๆอย่างนี้นะเดี๋ยวดีได้รับการพยุพยุงให้มีสิ่งดีต่างๆมากมายแล้วก็ชาวอิสราเอลก็หลงลืมพระเจ้าแล้วก็เมื่อหลงลืมพระเจ้าก็ลงโทษเขาต้องพบกับสิ่งที่ยากลำบากขึ้นแล้วก็ต้องมีความเจ็บไข้ได้ป่วยต้องทรมานอะไรก็ต้องเป็นทาสเป็นอะไรทั้งที่บอกแล้วนะเมื่อตกต่ำถึงที่สุดแล้วชาวอิสราเอลก็สำนึกขอโทษพระเจ้าก็ให้อภัยชีวิตมันเป็นกราฟขึ้นลงอย่างนี้เสมอสำหรับชาวอิสราเอลแล้วจริงๆแล้วพี่น้องถ้าเรามาลำพึงมาพิจารณาในสมัยเราสมัยนี้มันก็ทำนองเดียวกันนะชีวิตความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยมันก็มีความผิดพลาดเกิดขึ้นแล้วก็ตกต่ำแล้วก็เราขอโทษพระเจ้าสำนึกเสียใจก็ชีวิตก็ค่อยๆพัฒนาดีขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะทำผิดอีกหลงลืมพระเจ้าชีวิตก็ขึ้นลงแบบนี้นะอย่างไรก็ตามพี่น้องขอให้เราได้มั่นใจสิ่งสำคัญก็คือให้เรามั่นใจในความรักของพระเป็นเจ้าแล้วเราก็วอนขออธิษฐานขอพระพรจากพระเจ้าเสมอทุกวันขอการปลดปล่อยเหมือนกับที่ชาวอิสราเอลขอพระเป็นเจ้าให้ปลดปล่อยจากความเป็นทาสปลดปล่อยจากความไม่ดีต่างๆนะแล้วก็ขอพระพรของพระเจ้าที่จะประทับอยู่กับเราจะได้ทำให้เราเจริญเข้มแข็งและก้าวหน้าในชีวิตในแต่ละวันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอพรของพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ